ินแล้วฮอดหินแล้วพี่น้องควันขมงเลยครับแต่งแบบงามเลยครับมีปีกมันดีแนวนี้เนาะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับพามาเบิ่งรถคูดอีกแล้วครับวันนี้ครับเป็นรถแมคโครครับรุ่นใหญ่ครับวันนี้โกเบโก้ครับ SK 200เป็นตัวธรรมดาครับหูหินเหรอครับพี่น้องนี่แต่หินครับเป็นดินหินซ้ำหนึ่งถ้าอยู่แขวยังร้ายอยู่รถคันนี้มือแรกครับแก้กล้องมาใหม่ๆครับตามที่สอบถามเพิ่นครับประมาณ 4,000 กว่าชั่วโมงครับ SM เป็นโตที่บ่มีไฟถ่ายบ่มีกล้องหลังครับตัวนี้พอได้มีออปชันตัวนั้นเข้ามาครับนิ่มๆครับติดปีกยางดีครับแต่งสโลปแบบงามไปเลยครับประหยัดเวลาเป็นขุดบ่อโครงการครับหมอดินสมทบทุน 2,500 บาทครับเจ้าของทีก็ต้องมีเอกสารที่ดินครับเป็นโครงการดีๆของรัฐบาลครับซอยเรือเกษตรกรเฮาเมื่อนี้คือสิบ่แล้วดอกบอนี่ทำล่ะเอาอีกมุมครับพี่น้องไปเรื่อยๆครับเจอหินแล้วครับเคล็ดแขวน้ำเลยเจอหินแล้วแถวนี้สิมีหินหลายครับเพราะว่ามันไก่แต่ฟังหวยครับติดผู้ครับข้างล่างสิเป็นด่านหินครับโอ้คนขับก็เย็นสบายครับอยู่ในห้องแอร์แบบสบายเลยรถใหม่ๆครับทำงานแบบใจเย็นๆครับหินงานนี่แขวยังร้ายใครอยู่ฮะพามาเบิ่งไกลๆครับพี่น้องแต่งคันไว้นำครับบึ๊บตักแบบเร็วเลยโอ้แบบเร็วเลยแบบบริยุทธ์เลยบึ๊บเลยคล่องขนาดเนาะรถใหม่เนาะคอนโทรลต่างๆเนาะปั๊มเปิ่มมันดีเร็วทำเวลาได้
นาทีหนึ่งในร้ายตักนะแต่งสโลไปเลยได้นี่เดี๋ยวลงมาเบิ่งการแต่งสโลเพื่อนหินเฮ็ดแขวเฮ็ดแขวพี่น้องเอ้ยหลายบ่อครับในโซนแถวนี้ครับเป็นรับผิดชอบพุทหลายมือแล้วครับมาอยู่นี่ครับ 3-4 มือแล้วกำหนดเพิ่นก็คือต้องได้มือละบ่อครับเอาแต่งแบบงามเลยครับมีปีกมันดีแนวนี้นะกระแทกเลยจริงๆกำหนดมันต้องเลิกกว่านี้ครับตามแบบที่เพิ่นเฮ็ดไว้ครับแต่ว่ามันลงได้ซ้ำนี่อาจสิขยายความกว้างไปอีกครับควัดกรุ๊ปเลยครับผมกะสิได้ไปเกี่ยวหญ้าให้งัวแล้วครับบาดนี้สิได้ทายให้พี่ให้น้องได้เบิ่งเท่านี้แล้วครับขอบคุณครับสำหรับรถแมคโครครับที่ให้ทายเฮ็ดงานไปเรื่อยๆผมเองกะสิได้ไปเฮ็ดเบียกแล้วครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่รับชมผิดพลาดจังได๋ก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆครับเดี๋ยวจะพบกันใหม่นะครับเด้อคลิปหน้าครับสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ